ไหนแล้วครับรู้ทันแล้วครับถึงด้วยหมัดขวาพยายามจะฮุกซ้ายแล้วเติมด้วยหมัดขวาครับเอาแล้วครับปักหลักแรกเลยครับกล้าขุนศึกหาตัวชวนแรกเลยครับโอ้โหเอาแล้วครับนี่แหละครับลูกปลาประเภทหมาพยศครับยิ่งเจ็บตัวยิ่งชอบครับทีนั้นก็เป็นโอ้ยแม่โดนศอกกันแตกหรือเปล่าครับโอ้โหแตกครับหน้าเป็นแผลเล็กๆครับธนาลูกปลาโอ้โหเอาแล้วครับกล้าขุนเข้าขวาเข้ามาครับกล้าขุนศึกเดินบุกบ้านลูกปลาปั้นด้วยศอกฟันด้วยศอกซ้ายนี่แหละครับหน้าพี่น้องชาวแพร่เคยชกมาแล้วกับความมันแบบนี้วางแข้งซ้ายโอ้เดี๋ยวก่อนครับมาเดี๋ยวดูครับกรรมการเบรกเกมครับให้แพทย์สนามเช็คบาดแผลก่อนครับโอ้โหใต้ตาเป็นบริเวณคิ้วครับได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับโอ้มาน่าเสียบวกเสริมครับแล้วนี่ครับโอ้ยน่าจะเสยขึ้นมาเลยครับศอกซ้ายของธนานกล้าขุนศึกครับโอ้พอโดนปั๊บนี่ลูกบาเหมือนรู้เลยครับว่าแตกแล้วโอ้ยน่าจะสะดุ้งเลยครับไม่ได้แล้วครับบาดแผลน่ากลัวครับเริ่มตกใจครับถึงครับวางซ้ายขึ้นมาเอาละครับนี่แหละครับลูกโอ้ยเอาโดนศอกซ้ายทันทีครับโอ้ได้นับแล้วกันชนะโบวี่ใช้ขวาวรยะครับวางแข้งขวาสวนเลยครับเพชรพันเก้าโอ้ยศอกซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยแตกด้วยครับมาแตกครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเกิดอะไรคุณน็อก3คู่โอ้โหนี่ครับโอ้โหบริเวณคิ้วทางด้านขวามานี่เจอลงโทษเลยครับโอ้โหวิ่งมาทีมงานเปิดแผลให้ดูเนี่ยเสียงฮือดังสนั่นในสนามเลยครับโอ้โหโอ้โหดูภาพช้านี่ครับศอกซ้ายก่อนนะครับโอ้โหเป็นจังหวะนี้ที่เสียนับไปครับโอ้โหมาขยับเข้ามาปวงอุ้ยนี่ครับปลิ้งเข้าไปครับหายไปทั้งแถบครับจังหวะฟันศอกซ้ายของธนาโบวี่ครับจังหวะหลวมเพียงแค่เสี้ยววินาทีนะครับเป็นจับจังหวะได้ดีจริงๆครับโอ้โหนี่ครับดูบาดแผลครับอุ้ยโอ้โหเอาเลยครับ